วิธีปั้นลูกให้เป็นดาราพี่สอนลูกให้เขากล้าแสดงเพราะอย่างโบ๊ทเนี่ยหรืออย่างเบสเนี่ยเขากล้าแสดงออกตั้งแต่เด็กเลยนะพี่ทำยังไงพี่ทำไงสอนเขายังไงก็เวลาไปบังคับค่ะอะบังคับยังไงลูกเบสยังไงบังคับตั้งแต่เด็กเลยค่ะยังไงร้องเพลงไม่เป็นก็ต้องขึ้นเวทีอ้าวทั้งที่หนูร้องไม่เป็นนะก็ให้หนูขึ้นตั้งแต่เด็กแล้วก็ให้หนูร้องแบบเหมือนอ่านตัวหนังสืออะไรเงี้ยจนร้องเพลงเป็นนะคะแล้วก็ไปเต้นอย่างเงี้ยค่ะก็คือตัวเองร้องเพลงแล้วก็ให้ลูกไปเต้นข้างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบังคับทุกอย่างเลยและการอวดลูกแบบไม่มีอะไรกันรู้ไหมว่าพ่อชอบอวดลูกทั้งสองคนรู้ค่ะแล้วเราเขินไหมแล้วพ่ออวดตอนแรกเขินค่ะตอนนี้ชินแล้วชินแล้วหนูต้องชินอ่ะเพราะว่าคือพ่อไม่ว่าจะเจอใครก็แล้วแต่อวดหมดเลยค่ะแบบจะเปิดช่อง YouTube ไว้ในมือถือตลอดแล้วก็จะบอกว่าเนี่ยอวดผลงานลูกใช่ค่ะพี่เจใครพี่อวดหมดเลยเหรออวดหมดเลยประชาสัมพันธ์ที่ดีเปิดช่องเนี่ยทำสิงแฟมิลี่ใช่จากพี่ไม่เกิน3ปีพี่3ล้านคนพี่โอ้โหอุ๊ยทำดีเดี๋ยวดูนี่ยิ่งหนักเลยพี่เออใช่ก็ดีนะพี่นะเดี๋ยวไปเลยโอ้โหคนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะถึงเวลาของรายการ Lady Plazaพวกขาวันนี้นะแขกรับเชิญของเรานี่นะไม่ได้มาคนเดียวแม่เชิญมาแบบเป็นบ้านเลยเป็นครอบครัวมาเลยเป็นครอบครัวแล้วครอบครัวนี้นะคุยเก่งทั้งบ้านไม่ได้คุยเก่งเดียวขี้โม้ทั้งครอบครัวเลยเขามีฉายานี่ชอบเดียวแกหนูก็ดีฉายาตั้งแต่รุ่นพ่อเขาว่าไม่ได้โม้ไม่ได้โม้แต่โม้เอาไม่ล่ะเอาเลยไม่ว่าเชิญเขามาโม้กันทั้งครอบครัวดีกว่าครอบครัวของพี่สมรักค่ะสวัสดีค่ะจ้าเบสจ้าโบจะลูกแนะนำตัวอย่างเป็นทางการหน่อยหนูชื่ออะไรลูกเด็กชายสมรักคำสิงครับน่ารักเชียวคนกลางล่ะลูกเด็กชายสมรักคำสิงครับไม่เอาพ่อเขาเด็กชายภูวรักคำสิงครับชื่อเล่นน้องโบสค่ะเบสค่ะรักวันนี้คำสิงค่ะโบสเราเจอกันตั้งแต่โบสยังหัวนะพี่รักนะตั้งแต่จะเจอตั้งแต่เด็กยันหนุ่มเลยเนี่ยนะเดี๋ยวเจอกันบ่อยเห่อลูกมากขนาดไหนพี่สมรักขาก็ถ้าคุยเรื่องลูกเล่าได้ทั้งวันแหละมีคนรอบข้างว่าพี่คุยเรื่องลูกทั้งวันเลยอ่ะใช่อวดคนไหนบ้างอวดทั้งคู่อวดยังไงเวลาเจอเพื่อนพี่อวดยังไงบ้างเก่งหน้าตาดีหน้าตาดีได้พ่อเราก็เถียงไม่ออกนะหลักฐานมันทนโทษมันหลักฐานมันชัดเจนโอ้โหเก่งสวยหล่อได้พ่อหมดเลยพ่อมันเต็มและอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องอวดเลยก็คือเรื่องของความกล้าแสดงออกครับผมทำไมเขากล้าแสดงออกขนาดนี้บ้านพี่พี่สอนลูกให้เขากล้าแสดงเพราะอย่างโบ๊ทเนี่ยหรืออย่างเบสเนี่ยเขากล้าแสดงออกตั้งแต่เด็กเลยนะแล้วพี่ทำยังไงพี่ทำไงสอนเขายังไงก็เวลาไปบังคับค่ะฮะบังคับยังไงลูกเบสยังไงบังคับตั้งแต่เด็กเลยค่ะยังไงร้องเพลงไม่เป็นก็ต้องขึ้นเวทีทั้งที่หนูร้องไม่เป็นนะคะแต่ก็ให้หนูขึ้นตั้งแต่เด็กแล้วก็ให้หนูร้องแบบเหมือนอ่านตัวหนังสืออะไรเงี้ยจนร้องเพลงเป็นนะคะแล้วก็ไปเต้นอย่างเงี้ยค่ะก็คือตัวเองร้องเพลงแล้วก็ให้ลูกไปเต้นข้างๆอะไรเงี้ยค่ะคือบังคับทุกอย่างเลยทำไมพี่ชอบบังคับลูกให้กล้าแสดงออกฝึกความกล้าแล้วก็เวลาเขาไปทำงานตรงนั้นอะเราก็แบ่งตังค์ให้เขาอ้าววันนี้ได้ตังค์นะเห็นไหมว่าลูกทำงานเนี่ยลูกได้ตังค์อย่างเราร้องเพลงเนี่ยมันมีใครทิปเราก็เอาตังค์ให้คนอื่นไปทิปให้จิรพันธ์พอมีคนหนึ่งทิปใช่ไหมเดี๋ยวก็ไหลกันเต็มเลยเนี่ยได้กำไรพ่อเปิดทางก่อนในถามเด็กๆสิว่าเผื่อบ้านอื่นเดี๋ยวจำไปใช้มันได้ผลจริงๆไหมกับการที่พ่อฝึกแบบนี้ทำให้เรามีความกล้าทุกวันนี้ได้ผลค่ะเพราะว่าแบบอย่างเด็กๆอยากได้กระเป๋าอยากได้รองเท้าเนี่ยพ่อก็บอกว่าก็ไปร้องเพลงสิก็ไปเต้นสิอะไรทำงานสิใช่ค่ะเรามันก็เลยทำให้เราต้องขึ้นไปทำแล้วเราก็ได้ติปตรงนั้นไปซื้อของที่เราอยากได้แต่ตอนนั้นเราเขินไหมล่ะลูกเขินไหมโบ๊ทเขินไหมคือเราเขินมาโบ๊ทเป็นโบ๊ทไม่รู้ครับโบ๊ทไม่รู้ว่าเขาอัดรายการหรือไม่ก็แบบเป็นเวทีซ้ำๆหมดก็ขึ้นไปเฉยๆครับโบ๊ทไม่เขินเลยใช่ไหมลูกครับแต่โบ๊ทเนี่ยเห็นเลยว่าเป็นที่กล้าแสดงออกตั้งแต่เด็กเลยอ่ะก็ติดมาถึงทุกวันนี้ก็กลายเป็นแบบคนกล้าแสดงออกก็ทำให้มีงานมีรายได้ก็มาเลยมานี่ทำไมพี่ยังไม่มาอีกนี่ไม่มา
เอาใหม่สิอะไรนะเอาใหม่สิมานี่มารายการนี้จะมาเนี่ยวันเนี้ยวันอ่านเนี่ยนี่ก็ไม่มาจะเพราะว่าบดบดไม่ได้มาที่นี่เหรอไม่มาต้องจ้างได้ตังค์มั้ยโอ้ไม่พูดไปจบประโยคพี่ก็พูดให้มันรวดเดียวไปจบไปเลยได้ไหมล่ะโอ้โหบดเขินเหรอบดเขินเหรอยังเขินอยู่เหรอลูกมาเนี่ยไม่ครับบดบดหิวเงินครับพ่อจ้างเท่าไหร่วันนี้พ่อให้เท่าไหร่ที่จริงบดจะได้ 5,000 ครับแต่แม่บอกให้บดเอาไปแค่ 3,000 พอตังค์กันพ่อแม่บดกับแม่ยังกัน 5,000 ยังไปแม่ก็เอา 3,000 พอ 5,000 พอแล้วจบตรงไหนซึ่งจบตรงไหนจบตรงอ่ะไม่เป็นไร 5,000 เนี่ยถึงไปใช่มั้ยเดี๋ยวพ่อเติมให้อีก 2,000 น่าคน 5,000 เหรอวันนี้คน 5,000 พ่อถูกหวยครับถ้าพ่อไม่ถูกหวยพ่อก็ไม่ให้บดอีก 2,000 ครับเอาถูกหวยเหรอรถป้ายแดงเขาไงรถที่เขาซื้อใหม่อ่ะเรียกอะไรพี่เรียก83ค่ะเป็นทะเบียนป้ายแดงเขาซื้อให้ผมอ่ะโอ้โหเอาตรงๆเลยรู้ไหมว่าพ่อชอบอวดลูกทั้งสองคนรู้ค่ะแล้วเราเขินไหมเราตอนไงบ้างตอนแรกเขินค่ะตอนนี้ชินแล้วชินแล้วชินแล้วหนูต้องชินอ่ะคือพ่อไม่ว่าจะเจอใครก็แล้วแต่เขาจะพูดอวดหมดเลยค่ะแบบจะเปิดช่อง YouTube ไว้ในมือถือตลอดแล้วก็จะบอกว่าเนี่ยอวดผลงานลูกใช่ค่ะจะไปอวดช่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือช่องที่ลูกทำนะใช่ค่ะมันเก่งใช่ประมาณนั้นเลยนี่หรอใช่ค่ะแล้วพี่เจอใครพี่อวดหมดเลยเหรออวดหมดเลยประชาสัมพันธ์ที่ดีสมมติว่าพี่เจอหนูอ่ะพี่เอาสมมติโทรศัพท์มาแล้วพี่เจอหนูพี่อวดนะยังไงสมมตินะสมมติพี่มาเจอหนูดูลูกสาวผมทำนะลูกอีเครื่องดูลูกสาวผมทำนะนี่อ๋อจะพี่โอเคช่องเนี่ยคำสิงแฟมิลี่ใช่จ้ะพี่ไม่เกิน3ปีพี่3ล้านคนพี่โอ้โหโอ้ย3ล้านคนใช่ก็ดีนะพี่นะเดี๋ยวไปเลยนะโอ้ยจบคนกูเชื่อแล้วแหละมดถึงตึ๊ดแหมอวดหน้าดูเลยอ่ะก็อวดจริงแต่ว่าเขาเป็นเรื่องหน้าอวดเพราะน้องๆเนี่ยเป็นคนที่ทำ YouTube รุ่นแรกๆเลยเฮ้ยใช่เป็นรุ่นแรกรุ่นแบบใหม่ๆตอนนั้นคนไทยยังไม่ค่อยคิดถามคนเริ่มทำใหม่ๆตอนนั้นหมายถึงว่าดาราศิลปินยังไม่ได้เริ่มทำจะเป็นแบบว่าคนที่เป็นยูทูบอยู่แล้วหรือว่าคนธรรมดาทำค่ะช่วงนั้นแล้วพ่อเนี่ยก็ไปรู้มาจากพี่ลำไยหายทองคำก็แนะนำว่าเนี่ยทำสิเพราะว่าพอได้ยอดวิวเนี่ยก็จะสามารถมีรายได้ได้พ่อก็เลยให้หนูเปิดค่ะให้หนูทำแล้วลูกเปิดมากี่ปีแล้วถึงทุกวันนี้ประมาณ2ปีกว่าค่ะตอนนั้นตอนเปิดใหม่ๆทำเป็นหรือยังยังค่ะรู้จักไหมการเปิดช่อง YouTube คืออะไรคือรู้ค่ะว่า YouTube อ่ะต้องสมัครเมลนี่ๆๆแต่ว่าถามว่าแบบถ่ายหรือตัดต่อไม่เป็นค่ะแต่แค่สมัครไปก่อนแล้วก็เอาโทรศัพท์ตัวเองอ่ะขึ้นมาถ่ายแล้วก็ลงโดยที่ไม่ได้ตัดต่ออะไรอ่ะเริ่มจากแบบนั้นเลยค่ะค่อยๆฝึกไปใช่ค่ะเรียนรู้ไปจนตอนนี้ตัดต่อไปแล้วจนใช่ค่ะหนูก็ตัดต่อเองคิดคอนเทนต์เองตัดต่อเองแล้วแม่ทุกวันนี้คลิปแรกๆเดียวที่เราทำเลยคนเข้าไปดูเท่าไหร่โห16คนเองมั้งคะน่าจะแบบเพื่อนพ่อมา5คนเพื่อนแม่อีก5คนอะไรแบบเนี้ยก้าวแรกพูดนะเรื่องแรกอะเนาะใช่ค่ะแล้วมันมาประสบความสำเร็จตอนคลิปไหนพาน้องไปร้องเพลงค่ะคือพ่อเนี่ยพอรู้อาจารย์ประจักษ์ชัยเขาแต่งเพลงผู้สาวขาร้อยพี่ลำไยใช่ไหมเดี๋ยวนะพูดถึงเราจะแอคหล่อทำไมเป็นสไตล์เหรอก็มันเป็นยูทูบเขาอะสไตล์เลยเอาท่าใหม่เอาท่าใหม่บดอะไรเฮ้ยว่ะใช่พ่อก็เลยไปแต่งเพลงตามว่าแบบว่าเอ้ยให้บดอะเป็นศิลปินในช่องตัวเองนี่แหละก็เลยแต่งเพลงให้บดชื่อเพลงว่าโมจริงๆค่ะเป็นเพลงแรกแล้วก็จากคนติดตามแค่แบบ162คนอ๋อจำได้หนูจำแม่นหนูจำแม่นนะ162คนใช่ค่ะเป็น 30,000 จากหลักร้อยไปหลักหมื่นเลยพี่คืนเดียวคืนเดียวด้วยร้องยังไงลูกโม้จริงๆร้องไงโม้จริงๆ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 เดี๋ยวเนื้อไม่มีอะไรอย่างอื่นเลยมีแค่โม้จริงๆเนื้อมีแค่นี้เหรอมีแต่โม้จริงๆจริงๆโม้จริงๆเหรอแล้วก็มีครับแต่ว่าบดจำไม่ได้แล้วตอนนั้นมันนานแล้วบดร้องเพลงเก่งนะเนี่ยใช่คนติดตามพุ่งขึ้นมาเป็น 30,000 ค่ะแล้วมันไปประสบความสำเร็จอีกหนึ่งคลิปที่บอกคนดูเยอะมากอ่ะมีแม่แบบคนดูแบบเยอะที่สุดเลยตั้งแต่หนูทำตัวมา cover ค่ะ cover เพลงมาลองกองแกงค่ะคนดู20ล้านวิวเนี่ยคลิปเนี้ยเหรอโหพี่ถ่ายที่ไหนอ่ะก็ถ่ายถนนหน้าบ้านหน้าหมู่บ้านก็คือเดินออกมาแล้วก็ถ่ายเลยโอ้โหดูบอส
กี่หมาเนี่ยนี่แล้วถ่ายเองตั้งกล้องเองตัดต่อเองใช่ค่ะก็คือกล้องตัวเล็กดูดูดูตรงเต็นท์ตรงบันไดข้างล่างคนเห็นไหมป้านั่งดูนั่งขำป้านั่งขำมีคนเดินผ่านไปผ่านมาอันนั้นเป็นคุณยายครับคุณยายใครเป็นแม่ของแม่ของคุณยายเองโตมาตั้งนึกว่าคนจะหวานมาหน้าไม่บางบางคลิปนะถ่ายบูธเห็นไหมเบสถ่ายแม่จัดไฟพ่อก็ปีนจับไฟเป็นไฟติดคือทำมันเองอะเนาะน่ารักเนาะเฮ้ยคลิปนี้ได้ยอดวิว20ล้านค่ะ20ล้านก็มีการแบ่งเปอร์เซ็นต์กันก็แบ่งกับทางเจ้าของเพลงค่ะเออเห็นว่าก่อนหน้านี้มันมีคลิปนึงจำได้ที่น้องเคยเล่าแค่ถ่ายน้องเตะบอลอะอ๋อใช่คนดูเท่าไหร่นะ7ล้านค่ะแม่ตั้งกล้องอ่ะดูไอ้ตัวเนี้ยเตะบอลไปเตะบอลมาในสนามคนดู7ล้านเห็นมั้ยนี่อ่ะเนี่ยไอ้เพลงใหม่เนี่ยเพลงใหม่เนี่ยโอมรักกูหลงกูเนี่ยวันเดียวล้าน2ปล่อยวันเดียวตรงตรงเจอก็ไม่รับมีคนถามยังไงถามแล้วจะเล่า1วันล้านเพลงใหม่เหรอเพลงใหม่หรือเปล่าเนี่ยอันนี้อันนี้ล่าสุดเลยเฮ้ยอันนี้ทำไมถ่ายสวยอ่ะอันนี้หนูจ้างโปรดักชันค่ะเพราะว่าเราต้องการจะทำเป็น MV อะไรเงี้ยให้มันออกมาเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะลูกเนาะเลยจ้างโปรดักชันมืออาชีพขึ้นเขาถ่ายสวยเลยนะนี่จ้างโปรดักชันขนาดนี้มีลูกค้าเข้าแน่มีสปอนค่ะนะมีสปอนวันเดียวร้านหนึ่งร้านของแสนวิวนี่ปัจจุบันนี้คนตามเราเท่าไหร่แล้วคะ3ล้าน 2 3ล้าน 24,000 5,789 จริงป่ะเนี่ยโอ้โหเรื่องตัวเลขไม่เชื่อเลยบูก็จำได้หมดเลยนะบูวิรักเนี่ยแล้วเรื่องจริงป่ะก็ไม่รู้เนี่ยหันมองหน้าอยู่เนี่ย3ล้าน 245,389 คนใช่ค่ะพูดถ้าจำได้ขนาดนี้กูว่านะพี่สมรักเนี่ยอยู่บ้านไหมคุณดูจะอยู่ดูทุบทั้งวันทั้งคืนอันไหนขึ้นยอดคนตามขึ้นเท่าไหร่แล้วอ่ะโหเชื่อเลยอ่ะถือว่าคนตามเยอะมากแสดงว่าพี่สมรักเนี่ยภูมิใจในสิ่งที่ลูกทำมากเลยอะไรเงี้ยเนาะครับอุ้ยน่ารักจังเลยตอนทำเพลงให้น้องน่ะลงทุนไปเท่าไหร่พี่สมรักเพลงนี้ก็เฉพาะเพลงก็ตก 50,000 แล้วจะทำเป็น MV อีก 50,000 แล้วก็เพลงละ 100,000 ตอนนี้รายได้กี่หลักแล้วจ้าต่อเดือนรายได้6หลักค่ะต้องบอกว่า2พี่น้องคู่นี้เขาเก่งจริงๆเลยนะคะหารายได้จากการทำ YouTube ได้หลักแสนต่อเดือนเลยทีเดียวช่วงหน้าเรามาดูกันว่าบ้านนี้เขาจะมีเรื่องอะไรมาโม้อีกค่ะกลับมาสนุกกันต่อกับครอบครัวคำสิงที่คุณพ่อสมรักภูมิใจในตัวลูกๆจนโม้ไม่ยอมหยุดแต่จะมีเรื่องอะไรมาให้โม้อีกนั้นไปชมกันเลยค่ะตอนนี้รายได้กี่หลักแล้วจ้าต่อเดือนรายได้6หลักค่ะทุกเดือนใช่ค่ะทุกเดือนค่ะแสดงว่าตอนนี้เบสเหมือนเป็นเสาหลักของบ้านไหมลูกก็เหมือนจะเหมือนจริงๆก็เป็นพ่ออยู่แหละค่ะแต่ว่าแค่หนูแบบดูแลค่าน้ำค่าไฟค่ารถค่าบ้านอะไรเงี้ยก็หมดทุกอย่างเลยนะให้ลูกพูดให้ลูกพูดหมายถึงว่าพ่อก็ยังแบบคอยสั่งสอนหนูกับโบสอยู่ก็ยังเป็นผู้นำอยู่เบสต้องดูแลถูกแล้วเพราะตอนนี้เบสเป็นเจ้าบ้านพ่อเป็นผู้อาศัยถูกต้องแล้วเออซื้อรถให้พ่อด้วยใช่ค่ะป้ายแดงเลยใช่ค่ะทำไมถึงตัดสินใจซื้อให้พ่อคือรถพ่อเนี่ยเพราะว่าพ่อยืมรถลูกครับเออโบ๊ทรู้ได้ดีโบ๊ทรู้มันแล้วเออใช่โอ้ยืมรถลูกรถเก่าพ่อค่ะคือมันพังค่ะแล้วพ่อก็มายืมรถหนูแล้วหนูก็เลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวพาไปงานมอเตอร์โชว์แล้วก็ให้พ่อเลือกเลยแล้วเดี๋ยวหนูจะซื้อให้อย่างเงี้ยค่ะแล้วในสุดหนูก็ถอยรถมาให้พ่อเนาะใช่ค่ะคำถามต่อไปคุณพ่อเป็นป๋าดันได้เข้าวงการจริงไหมลูกจริงค่ะคือพ่อดันตั้งแต่เด็กเลยค่ะอย่างป้าตั๊กก็จะเห็นว่าพ่อดันมากแบบว่าอยากให้เป็นดาราอยากให้เป็นนางเอกอยากให้เป็นนางแบบอยากให้เป็นนักร้องหนูประกวดมาหมดเลยเวทีนักร้องเวทีนางแบบเวทีแบบดาราละครก็เป็นแล้วนางเอกนะแล้วลูกเนาะครบหรือยังไงลูกได้เป็นครบทุกหมดทุกอย่างยังเบสยังค่ะพอมาทำ YouTube เนี่ยก็มีละครติดต่อมาอะไรเงี้ยค่ะซีรีส์อะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเราขอทำ YouTube อะไรเงี้ยค่ะบทนางเอกด้วยบทนางเอกด้วยอย่าบอกนะว่าเป็นปฏิเสธใช่ค่ะเฮ้ยตอนนี้ไม่จริงทำไมลูกก็ก่อนหน้านี้หนูเคยอยากเป็นมากๆแล้วหนูแบบไปแคสก็ไม่ผ่านแล้วตอนเนี้ยหนูมาทำ YouTube จนแบบประสบความสำเร็จแล้วหนูจะได้เป็นหนูก็รู้สึกมันต่อยอดถ้าเป็นพี่แนะนำนะมันต่อยอด YouTube หนูได้อีกคือแต่คือหนูเรียนด้วยอะค่ะแล้วก็ทำ YouTube อีกหนูก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าจังหวะมันจะมาเนี่ยขอเป็นแบบเรียนจบแล้วมาอย่างนั้นนี่แต่ว่าเราก็มีเรื่องแอบน้อยใจพ่อเพราะว่าเคยให้ดันให้เขาไปประกวดแต่พี่ไม่ไปเชียร์เขาอะใช่ค่ะ
อันนี้ไม่รู้พ่อจำได้หรือเปล่าพูดเลยลูกเคยให้หนูไปประกวดร้องเพลงแล้วก็ประกวดเดินแบบค่ะแล้วพ่อไม่ไปเชียร์แต่ว่าให้หนูแบบส่งแม่พาหนูไปเนี่ยค่ะแล้วทำไมไม่ไปเชียร์ลูกเออนั่นดิก็ถามอยู่ว่าทำไมไม่ไปเชียร์พ่ออาจจะติดงานหรือเปล่าแล้วทำไมไม่ไปเชียร์ถ่ายละครหรือเปล่าเนี่ยให้พูดตรงนี้เลยทำไมไม่ไปบอกลูกทีพี่มันไม่มีพ่อติดงานหรือเปล่าพ่อปกติเลยไปทุกทีงานลูกอ่ะหรอเออไม่แต่ตอนนั้นพ่ออาจจะลืมใช่เพราะว่าไม่แต่คือตอนนั้นหนูเด็กมากเลยค่ะประมาณอายุ10ขวบ11ขวบอะไรเงี้ยค่ะพ่อก็ส่งให้ขึ้นเวทีประกวดตั้งแต่เด็กแล้วคือหนูก็แบบแล้วพ่อให้หนูมาแต่พ่อไม่มาอะไรเงี้ยแล้วได้พูดกับเขาไหมกลับมาบ้านแล้วบอกเขาไหมบอกหนูก็บอกว่าถ้าหนูประกวดอีกก็คือพ่อต้องไปแล้วต้องใช้เส้นให้ด้วยสรุปตั้งแต่นั้นมาไม่ได้ประกวดอีกเลยจังงั้นน่ะแล้วจริงไหมแบบเวลาพ่อออกทีวีคุยเก่งอย่างเงี้ยแต่อยู่บ้านจริงๆไม่ค่อยคุยหรอใช่ค่ะทำไมไม่พูดค่ะทำไมอะโบ๊ทพ่อไม่พูดหรอว่าฟังแล้วก็ไม่รู้เรื่องอยู่ดีครับไม่รู้ว่าจะให้พูดทำไมไอ้ขี้หมาแล้วจริงพี่อยู่บ้านพี่ไม่ค่อยพูดหรอพี่ถึงนะก็ไม่ได้พูดอะไรอะผมก็นั่งอยู่นอกบ้านนั่งทำอะไรพี่อยู่บ้านทำอะไรก็นั่งนอนเล่นอยู่นอกบ้านคนเดียวไอ้นี่ก็เล่นเกมเขาคุยกับต้นไม้แม่ก็ดูทีวีผมก็นั่งคุยต้นไม้เออต้นไม้คุยกับต้นไม้ยังไงเวลาพี่คุยกับต้นไม้ไหนลองซิสมมติมีต้นไม้อยู่กับต้นไม้เฮ้ยวันนี้ฝนตกไหมมีน้ำยังอะไรเงี้ยพี่แล้วต้นไม้มันตอบพี่ไหมบางทีมันก็ตอบนะอ่าแล้วอ่ะพ่อหาหมอถ้าคุยไปแล้วไม่มีอะไรตอบกลับมาเนี่ยโอเคปกติถ้าคุยมาแล้วเขาตอบกลับมาเนี่ยไปพาพ่อไปเช็คแล้วการตอบของต้นไม้คือมันจะมีกิ่งไม้อ่ะพยักหน้าไปกันใหญ่แล้วเหมือนต้องไปสีธัญญาแล้วดูทรงพระรัตนตรัยพระไตรปิฎกอะไรกันไปลูกแล้วเรื่องการแต่งตัวล่ะอาจจะม่อไม่ค่อยพูดเท่าไหร่แต่จะพูดครั้งหนึ่งคือถ้าเกิดว่าลูกใส่ขาสั้นกระโปรงสั้นอย่างเงี้ยใช่ไหมพี่เฮ้ยไม่เหมาะนะลูกพ่อจะเป็นคนที่ไม่ได้มีเกณฑ์ชัดเจนค่ะบางวันหนูก็แต่งได้บางวันหนูก็แต่งไม่ได้แล้วแต่อารมณ์เขาใช่ค่ะเหมือนแล้วแต่อารมณ์เหมือนหนูแต่งตัวลงมาแล้วแต่ว่าจะโดนหรือไม่โดนพี่ไม่มีมาตรฐานเลยนี่อะไรอ่ะไม่มีมาตรฐานอาจจะไม่รู้ตัวแต่คือหนูสังเกตหลายรอบแล้วว่าหนูก็เมื่อวานหนูก็แต่งแบบนี้แต่ทำไมวันนี้หนูโดนอะไรเงี้ยอะไรของพี่อะไรของพี่อ่ะตัดสินยังไงคะไม่บางทีแบบไปงานไหนอ่ะไปวัดเงี้ยแต่งสั้นมันก็ไม่สมควรถึงว่ามันอยู่ที่หน้างานด้วยแล้วเมียล่ะเวลาเมียใส่ขาสั้นให้ออกนอกบ้านไหมโอ้ใส่เลยกุ๊กกุ๊กกุ๊กอย่าตายเรียบเลยโอ้เมียใส่ไม่ว่าเมียใส่ไม่ว่าเมียใส่ได้ไม่เขานู่นการแต่งตัวเขามีทักษะเขามีสไตล์คืออย่างเงี้ยอย่างเบสเนี่ยแม่ค่อยแต่งตัวโป้ครับเวลาไปวัดไปอะไรเนี่ยมันไม่สมควรเดี๋ยวไปหาผู้หลักผู้ใหญ่มันไม่สมควรให้เรียบร้อยนิดนึงแต่ไปเที่ยวได้ไปนอนค้างที่อื่นได้ไหมฮะไปนอนค้างที่อื่นได้ไหมก็อยู่พ่อด้วยแม่ด้วยพ่อแม่จะนอนค้างบ้านเพื่อนด้วยเหรอบ้านเพื่อนไม่มีสิทธิ์ไปอยู่แล้วอะไรงี้จะมีผู้ชายกล้าจีบเบสเหรอพี่ก็มีอยู่แล้วแล้วเราไม่ห้ามเลยไม่ห้ามตายเลยพี่สกรีนไหมแต่ว่าถ้าหนูมีผู้ชายมาจีบอะพ่อรู้พ่อก็จะบอกว่าให้แบบให้มาเจอเลยอะไรเงี้ยยังแบบเคยมีอย่างเงี้ยค่ะเป็นนักฟุตบอลพ่อแสดงว่ามันบอกว่าถ้าพ่อรู้ให้มาเจอเลยแสดงว่ามีแบบที่พ่อไม่รู้ด้วยตาก็รู้ว่าเป็นนักฟุตบอลใช่ไหมคะพ่อก็บอกว่าเดี๋ยวเย็นนี้พ่อมีเตะบอลให้ชวนคนนั้นมาเตะบอลกับพ่อซีอะไรเงี้ยชวนมาไหมหนูก็ชวนผู้ชายก็มาพ่อก็ให้เตะบอลกับพ่อแล้วไงแล้วพอคุยกันพี่ก็คอยมองเลยไหมวันนั้นที่มาเอ๊ะมายังไงกับลูกเราอย่างเงี้ยหรอเราเชื่อในความเป็นลูกเราเราเลี้ยงให้เป็นคนดีแล้วเวลาเป็นคนดีปุ๊บเขาเลือกสิ่งไหนเนี่ยเขาก็ต้องพบกับคนดีๆอยู่แล้วนี่เนาะคิดดีทำดีก็ได้เจอแต่สิ่งดีเชื่อมั่นในตัวลูกอีกสิ่งนึงคือพี่สอนลูกคือเขาไม่ให้ลูกพูดคำหยาบแล้วพี่เออแม่ใช่ใช่แล้วไม่ให้คบกับเพื่อนพูดคำหยาบด้วยใช่ไหมครับทำไมอะพี่มันไม่น่ารักอ่ะมันตอนเด็กพอพูดคำหยาบแล้วก็กลายเป็นเด็กก้าวร้าวเดี๋ยวนะแล้วลูกเคยมีหลุดคำหยาบให้พ่อได้ยินบ้างไหมคือมีบ้างไหมลูกเบสเคยไหมส่วนมากเบสกับโบ๊ทหนูเคยคำนึงนะคะตอนเด็กแล้วพ่อดีดปากแตกว้าวหนูก็เลยไม่หนูดีเลยรู้จริงป่ะใช่ค่ะแบบดีดปุ๊บแล้วหนูจำได้ว่าปากหนูแตกเลยแค่คำเดียวเหมือนหนูแบบตะโกนกับใครนั่นแหละเป็นคำหยาบเออดีจังเลยอ่ะพี่หนูชอบนะไม่ให้ลูกพูดคำหยาบหนูชอบอันนี้ถือว่าดีเนาะพอพูดคำนึงแล้วมันติดเป็นนิสัยไงอันนี้ชอบอันนี้ชอบไม่ให้ลูกพูดคำหยาบอยากให้พูดถึงกันและกันหน่อยให้ลูกพูดถึงพ่อก่อนดีกว่าอ่ะค่ะ
ก็ YouTube ที่ประสบความสำเร็จส่วนหนึ่งก็เป็นพ่อแบบบังคับแล้วก็แบบช่วยบอกบังคับให้กล้าแสดงออกแล้วก็บอกว่าเนี่ยมีคนนี้เขาทำอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เบสอ่ะมีอาชีพตั้งแต่แบบอายุยังแบบยังเรียนไม่จบอะค่ะก็เลยทำให้เราประสบความสำเร็จก็ส่วนหนึ่งก็คือเป็นพ่อก็ขอบคุณพ่อด้วยค่ะโบสโบสก็ต้องขอบคุณพ่อด้วยนะครับที่ให้เงินโบสก็ไม่รู้กันอยู่พาโบสไปรัชดาด้วยไปทำไมรัชดาตอนนี้เดี๋ยวโตขึ้นเดี๋ยวพ่อพาเที่ยวก็ต้องขอขอบคุณเรื่องกีฬาเรื่องเรียนด้วยนะครับแล้วก็เรื่องการสนับสนุนเช่นแคสเกมทำยูทูบเตะบอลเวลาได้พูดยาวๆลูกแค่นี้แหละลูกพูดถึงพ่อไปแล้วเทปนี้จำเป็นไหมที่เราจะต้องให้พ่อพูดถึงลูกจำเป็นไหมไม่ต้องลูกเก่งอยู่แล้วหน้าตาดีด้วยจังหะอันนี้มันไม่ใช่ตลกธรรมดามันตลกระดับพระเอกได้เลยคุณชมครับวันนี้เราก็เดินทางมาถึงสุดท้ายของรายการแล้วพูดถึงลูกหน่อยเหอะน้องอยากฟังอ่ะก็ภูมิใจลูกๆทั้งสองเนาะเพราะว่าถ้ามีลูกดีเนี่ยมีลูกดีไปไหนมาไหนมีแต่คนชมลูกจริงมันหาซื้อไม่ได้อันนี้คือว่ามันมีความสุขมากเนาะพี่นุมันประสบความสำเร็จแล้วก็มีความสุขเพราะว่ามีลูกมีคุณภาพใช่ไหมครับค่ะก็มันหาซื้อที่ไหนไม่ได้อันนี้ก็รักของพี่อ่ะที่มีเขาทั้งสองให้แบบให้พี่เปรียบเปรยอ่ะรักเขาขนาดไหนอ๋อเขารักอยู่แล้วพ่อแม่เขารักลูกเหมือนกันทุกคนแหละก็รักมากอยู่แล้วขนาดไหนขนาดไหนขนาดไหนพี่รักเขาขนาดไหนเปรียบเทียบระดับโลกอะไรเงี้ยเออมาพูดมาดีระดับโลกอะไรนะระดับโลกให้พี่พูดติคิดเองอ่ะพี่คิดเองก็รักมากที่สุดเนาะนะครับก็เป็นธรรมดาพ่อแม่นะครับยิ่งมีลูกดีพ่อแม่ก็ยิ่งโม้ได้ตลอดคุยถ้าคุยเรื่องลูกมาคุยกับผมได้เลยนะครับผมคุยได้ทั้งวันนะเรื่องลูกอย่างน้อยก็ทำให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเป็นตัวอย่างได้เขาเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างให้เด็กรุ่นใหม่ที่รู้จักทำมาหากินแล้วก็ดูแลพ่อแม่พูดเพาะสภาพเรียบร้อยเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็จะได้ดีพูดรู้เรื่องก็ได้นะเนี่ยพูดเป็นเรื่องประดาก็ได้ผมเนี่ยเป็นวิทยากรทีละ2ชั่วโมงกว่าใครจ้างพี่โอ้เต็มใครพูดเรื่องไหนเนี่ยคนเวลาผมพูดนะคนเขาจะนั่งเงียบให้มีสมาธิผมไม่กล้าไม่กล้าสอดแทรกเพราะเดี๋ยวเขานั่งงงหรือว่าเขาอะไรพี่เดี๋ยวเขานั่งเงียบเนี่ยโอ้นั่งปากค้างปากค้างโอ้ยน่ารักวันนี้เต็มอิ่มมากๆกับครอบครัวนี้นะคะถ้ามีอะไรใหม่ๆก็มาอัปเดตกันหน่อยละกันมีอะไรใหม่รายการมีใหม่ไม่ใช่ให้ฝากผลงานเบสฝากผลงานโบสฝากงานพี่ฝากไม่รายการจะมีใหม่อะไม่ใช่ไม่จะมีใหม่ไม่จะมีรายการใหม่ถ้าพลาดบ้านพี่มีอะไรใหม่ๆอย่ามาคุยกันใหม่อ๋อจะมาที่ฝั่งผมใช่ไหมจ้าเออเดี๋ยวไปเบสก่อนเบสฝากก่อนลูกผลงานลูกเลยก็ฝากติดตามช่อง YouTube นะคะคำสิ่ง Family นะคะก็กดไลค์กด Subscribe ให้เบสด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามช่องหนังบู๊ททีวีด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่กดกระดิ่งด้วยนะคะผมแล้วก็อินสตาแกรม TikTokแล้วก็ Facebook ครับที่กระดิ่งที่ขายติมมาลูกที่ไอติมพ่อไปเล่นตรงนู้นเออโอ๊ยแต่ว่านะเบสเราออกคิดดูเพราะบางทีเราก็อยากเห็นเบสในบทบาทที่แบบเล่นละครบ้างอะไรบ้างเนาะอะไรเงี้ยโอ๊ยให้คนได้คิดถึงให้เขาไม่ลืมเนาะอีก1บทบาทนึงลองดูเวลากันละกันแล้วก็หวังว่าจะได้มาคุยกันอีกนะคะขอบคุณบ้านนี้มากเลยพี่สมรักน้องโบสน้องเบสค่ะผู้ชมรายการไม่หมดนะคะช่วงหน้ามีอะไรดีๆรออยู่ไปดูกันค่ะมาคุยกับนักร้องสาวแห่งเมืองชลวันทั้งสวยเสียงดีและที่สำคัญดูแลตัวเองดีมากค่ะมาคุยกับพี่เขาเลยพี่หนิงจอมขวัญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่หนิงเนาะพี่จ๋าหนูเคยเจอพี่แล้วหนูเคยสัมภาษณ์แล้วหนูทึ่งมาทีนึงละพี่ดูแลตัวเองดีมากโอ้ก็ต้องคอยดูแลตัวเองเนาะด้วยความที่ว่าเราอายุเพิ่มมากขึ้นก็ต้องใส่ใจตัวเองเมื่อก่อนพี่ไม่ค่อยออกกำลังกายเดี๋ยวนี้ก็ต้องออกกำลังกายเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยขออนุญาตถามอายุเท่าไหร่แล้วคะอายุเป็นเพียงตัวเลขลูกบอกกันใช่ไหมพี่ตาเขารู้ด้วยไม่บอกไม่บอกก็ได้ไม่บอก
อกแต่ก็ไม่ใช่เดี๋ยวมึงเอาไปแทง3ตัวบนเฮ้ยไม่ถึง3ตัวสิข้ามไปดีกว่าข้ามไปแต่ที่ทักเพราะว่าไม่ใช่อายุน้อยๆแต่ยังดูเหมือนสาวๆอยู่เลยขอบคุณมากเสียอยู่เลยนี่เราไม่ได้เจอกันนานมากแล้วนะยังดูดีอยู่เลยดูแลตัวเองดีๆอย่างเงี้ยพี่ตาก็ชมตลอดขอบคุณมากเลยเราบอกว่าเราไม่ได้เจอเขาแต่เราก็ได้ยินเสียงของเขาตลอดอะใช่จะไม่กลับหลังอย่าดีกว่าไม่ได้อะไรอะทางเช่าค่ะไม่ได้ทางเช่าถ้ายังไม่ได้ทางเช่าไปได้อันนี้ไปได้จริงๆแล้วก่อนที่จะมาดูดีสดชื่นสดใสแบบนี้ก่อนแล้วนี้มีอะไรพี่มาจุกจิกกวนใจบ้างไหมคะโอ้แน่นอนเราเป็นศิลปินพี่ต้องรู้ดีเลยว่าการพักผ่อนของเรามันไม่ค่อยเป็นเวล่ำเวลาแล้วการเดินทางของเราเนี่ยพี่ออกต่างจังหวัดสบับสบอนรู้ทุกหลุมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฝากท้องไว้กับนอกบ้านเรารับประทานอาหารที่ไม่ครบประโยชน์หรอกครบ5หมู่นี้ไม่ครบแน่นอนแต่นะคะจอมขวัญก็พยายามหลังจากที่เราอายุมากขึ้นใส่ใจตัวเองไม่ว่าจะเป็นรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายนะคะแล้วก็จอมขวัญมีตัวเสริมด้วยทีนี้ไม่ต้องมีตัวช่วยแล้วเนาะใช่โชคดีมากๆเลยที่พี่ยิ่งยงส่งต่อสิ่งดีๆนั่นก็คือถังเช่าผสมมัลติวิตามินบีหรือถังเช่ายิ่งยงค่ะตอนแรกที่เขาเอามาให้หนิงทานเงี้ยหนิงเปิดใจเลยไหมหรือว่าจะลองดีไม่น่าอะไรเงี้ยมีคิดไหมยอมรับจริงๆเลยว่าเฉยๆเอามากองที่บ้านไว้ก่อนแต่ว่าเผอิญว่าเราจะชอบตื่นมันจะหลับไม่ค่อยสนิทไงพี่บางทีมันง่วงนะแต่ตามันแข็งสมองนี่มันโลดแล่นมันพยายามจะสร้างอะไรไปบ่อยแบบอย่างเงี้ยแต่ว่าลองทานดูว่าพอทานได้สักระยะนึงรู้สึกว่ามันหลับยาวอ่ะมันหลับยาวรู้สึกตื่นขึ้นมารู้สึกสดชื่นแล้วก็กระปี้กระเป๋าเพราะว่าการนอนหลับพักผ่อนสำคัญมากเลยนะถ้านอนหลับไม่สนิทตื่นมาอีกวันก็เพลียเนาะแต่นี่พอหลับสนิทอีกวันก็มีแรงถูกต้องพร้อมที่จะลุยงานได้อย่างสบายๆเลยนะคะสำหรับตัวเสริมตัวนี้เลยนะและตัวนี้ที่หลายคนชื่นชอบเพราะว่าโรงงานแล้วก็รางวัลเขามีการันตีโอ้โหก่อนที่เราจะรับประทานอะไรนะคะเราต้องดูให้แน่ใจก่อนค่ะอย่างถังเช่าผสมมัลติวิตามินบีนะคะมีโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน GMP ISO 9001:2015นะคะสารสกัดถังเช่าเป็นออร์แกนิกค่ะได้รับการรับรองจากสหรัฐอเมริกาหรือว่า USDA นะคะแล้วก็ได้รับเครื่องหมายฮารานพี่น้องชาวไทยมุสลิมรับประทานได้เมื่อปีที่แล้วนะคะได้รับรางวัลสุดยอดสินค้าขายดีจากงาน FI Asia ปี2019และเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้นะคะได้รับรางวัลสุดยอดสินค้าขายดีจากร้านวัสันเช่นเดียวกันแล้วก็เพิ่งได้รับมาอีก2รางวัลล่าสุดเลยนะคะรางวัล Top Brand Award ปี2020แล้วก็รางวัล ASEAN Top Quality Award ปี2020เช่นเดียวกันค่ะโอ้โหทั้งโรงงานทั้งรางวัลไม่ได้หามาได้ง่ายๆนะเขาต้องแบบตรวจสอบแล้วก็ดูแล้วถึงจะมอบให้หนอถูกต้องค่ะเรารู้สึกเรามีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นนะคะมีออยถูกต้องค่ะวันนี้มาทั้งทีคนอื่นเขามาโปรโมชั่นเขาหนักมากเลยนะพี่หนิงจ๋าพี่หนิงอย่ายอมแพ้คนอื่นนะจัดกระหน่ำไปเลยนะคะเพราะว่าสำหรับท่านที่ชมอยู่นะคะโปรโมชั่นพิเศษฉลองยอดขาย6ล้านกล่องนะโอ้โหนะคะธรรมดาค่ะซื้อถังเช่าผสมมัลติวิตามิน B 1ชุดมีถึง6กล่องด้วยกันราคาเพียง 1,000 บาทเท่านั้นนะคะพิเศษถ้าท่านสั่งซื้อ2ชุดแถมกาแฟผสมถังเช่า3ถุงมี15ซองด้วยกันราคาเพียง 2,000 บาทเท่านั้นนะคะวันนี้จำกัดสิทธิ์ในการซื้อไม่เกินท่านละ2ชุดนะคะวันนี้จอมขวัญให้ถึง600สายเลยโอ้คนปังเลยรีบโทรเลยนะคะ02-026-5888หรือจะแอดไลน์มาที่ @lp88 นะคะบางท่านอยากจะไม่แน่ใจลดทดลองก่อนเรามีชุดทดลองค่ะ1กล่องราคาเพียง300บาทรีบโทรเลยนะคะที่02-026-5888หรือจะแอดไลน์มาที่ @lp88 เดี๋ยวนี้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะมีจำหน่ายที่ 7-Eleven ทุกสาขาแล้วก็ CJ Supermarket ทุกสาขา4แคปซูลเพียงแค่49บาทเท่านั้นเองค่ะนะสะดวกสะดวกไม่ได้วันนี้แม่6กล่องอ่ะ 1,000 กล่องไม่ถึง200อุ๊ย100กว่าบาทเองใช่แล้วพอถ้า2ชุดนะได้แถมทั้งหมดไปคูณเหลือไม่เท่าไหร่เองแล้ว30แคปซูลวันละเม็ดเดือนนึงโอ้โหให้คุณพ่อคุณแม่ญาติของเรานะคะบำรุงร่างกายคนในวงการกินเยอะนะพี่รู้มาใช่มั้ยน้องหนิงเนาะโอ้นี่เลยคุณพ่อไวพจน์เพชรสุพรรณนะคะพี่มนต์สิทธิ์คำสร้อยคุณเจเน็ตเขียวนะคะแล้วก็คุณครูสลานะคะโอ้โหหลายคนทานรวมถึงฮีโร่ของเราพี่ท็อปพี่ไทยก็ทานด้วยโอ้ใช่ค่ะเปิดใจกันทั้งคู่
เลยนะคะต้องบอกว่าพี่ยิ่งยงนะคะได้ไปร่วมบริจาคเงินแล้วก็นำถังเช่าไปให้พี่ท็อปพี่ไทยไปแจกในทุกชุมชนด้วยพี่น้องประชาชนอยากได้เงินก็อยากได้อยากได้สุขภาพดีก็อยากได้ก็เช่นเคยครับคุณบินบริษัทแล้วผมก็ได้นำเงินนะครับมาแจกจ่ายให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในวัดเชียงรากขุนทรชุมชนวัดเชียงรากขุนทรนะครับและวันนี้วันดีครับผมยิ่งยงยอดองค์การก็ได้ฝากทางเช่านะครับทางเช่าผสมมัลติวิตามินบีนะครับมาแจกจ่ายให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวชุมชนวัดเชียงรากด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะคะโปรโมชั่นพิเศษนะคะฉลองยอดขาย6ล้านกล่องนะคะสั่งซื้อถังเช่าผสมมัลติวิตามิน B 1ชุดมี6กล่องนะคะในราคาเพียง 1,000 บาทค่ะพิเศษถ้าท่านสั่งซื้อ2ชุดจะได้รับกาแฟผสมถังเช่าอีก3ถุงรวม15ซองนะคะรวมราคาก็คือ 2,000 บาทเท่านั้นนะคะจำกัดสิทธิ์ในการซื้อไม่เกินท่านละ2ชุดวันนี้จอมขวัญให้ถึง600สายเลยค่ะโทรมาด่วนเลยนะคะที่020265888หรือจะแอดไลน์มาที่ @lp88 ค่ะบางท่านบอกว่าอยากจะมือใหม่อยากดูแลสุขภาพอยากขอลองนึงสักกล่องก่อนได้ไหมล่ะจอมขวัญได้1กล่องราคาเพียงแค่300บาทรีบโทรเลยนะคะที่020265888หรือจะแอดไลน์มาที่ @lp88 และสะดวกมากยิ่งขึ้นเออบางคนออกมาจากบ้านแล้วลืมพกติดตัวมานั่นตีไปเจอ 7-Eleven นี่ในซอยว่าพลอยก็มีจ้าโอ้แม่รู้มั้ย CJ Supermarket มีจำหน่ายทุกสาขาด้วยนะคะ4แคปซูลเพียงแค่49บาทเท่านั้นเองค่ะสะดวกมากการันตีด้วยยอดขายมากกว่า6ล้านกล่องนะคะถังเช่ายิ่งยงยืน1เรื่องคุณภาพแล้วก็ราคาค่ะอันนี้ยอมรับจริงๆคุณภาพก็ได้รางวัลเยอะแยะมากมายราคาเนี่ยวันนี้ต้องบอกเลยว่าใครๆก็สามารถซื้อได้ซื้อไปฝากเขาก็ได้ซื้อกินเองก็ได้แต่ของเขาดีจริงนะซื้อไปเลยดิฉันยืนยันเลยว่าไม่ได้เจอหนิงนานดูสิเสียแล้วก็แบบยังดูดีแบบถูกภาพนะดูแบบคงเคลแล้วหน้าดูสิหน้าก็ยังเป๊ะเนาะก็ด้วยอายุเยอะเราก็ต้องใส่ใจตัวเองด้วยนะคะหาตัวเสริมดีด้วยค่ะยิ่งเวลาผ่านไปก็ต้องยิ่งใส่ใจสุขภาพนะคะมีตัวอย่างนี่ไงพี่หนิงจอมขวัญเนี่ยดูแลตัวเองดีมากเลยรีบโทรนะ020265888หรือว่า LINE @lp88สินค้ามีจำนวนจำกัดวันนี้แค่600สายเท่านั้นขอบคุณพี่หนิงมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในรายการ Lady Plaza ทางช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 นค่ะวันนี้พวกเราทั้งหมดลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ารีบโทรเลยพรุ่งนี้พบกับดีเจสายฮาไก่สมพลที่ชอบออกกำลังกายจริงๆแต่พิธีกรกลับไม่เชื่ออ๋ออีกเรื่องที่สุดโต่งมากๆคือออกกำลังกายวิ่งชอบวิ่งมากก่อนที่จะเจอโควิดเนี่ยสามารถทำไปได้ถึง12กิโลวิ่งมึงเชื่ออะไรที่เป็นคลิปอะไอ้เต๋ทานหน่อยแค่นั้นแหละลูกแล้วก็เอาลงไอจีแล้วแล้วยังไงบ้างยังไงบ้างไปเชื่อพี่เต๋ชอบไปวิ่งที่สวนรถไฟเขาเปิดตีห้าแล้วแบบบรรยากาศมันดีตอนเช้าอ่ะสวนรถไฟอ่ะมันจะมีของขายของกินเยอะมากตอนเช้าแล้วของอร่อยทั้งนั้นตอนเช้าอ่ะวิ่งไปหาของจริงจริงจู่หากับซื้อไหมซื้อของกินบ้างไม่ได้ทำไรดีวะอันนี้วิ่ง Lady Plaza